สวัสดีครับสมาชิกเป็นกรมประชาพันธ์ครับขณะนี้ผมลงพื้นที่กับท่านผู้ว่าการจังหวัดสุโขทัยครับมาที่บ้านท่าทองตำบลสวรรคโลกอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยครับมาติดตามน้ำยมนะครับทะลักทั่วบ้านเรือนพี่น้องประชาชนครับติดตามสถานการณ์สดพร้อมกันนะครับนะครับนี่ฮะมากับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนะครับได้ลงพื้นที่หลังจากที่น้ำยมเนี่ยทะลักนะครับท่วมมาเรือนพี่น้องประชาชนเนี่ยคือตอนนี้ถนนด้านหน้าเราเนี่ยขาดนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันซ้อใต้คอนกรีตนะครับนะฮะหรือว่าน้ำแรงมากนะครับตรงนี้นะฮะท่านว่าในการจังหวัดสุโขทัยนะครับน้ำแรงนะครับน้ำแรงแม็กคุณจะได้ไหมครับหอยเออใช่น้ำแรงมากนะครับสดจากบ้านท่าทองนะครับน้ำแรงนะครับน้ำแรงเนี่ยฮะด้านซ้ายมือเราเนี่ยด้านหน้าเราที่เห็นเนี่ยนี่คือแม่น้ำยมนะครับนี่คืออำเภอสวรรคโลกนะครับอำเภอที่อยู่ก่อนถึงในเขตตัวเมืองนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมฮะน้ำมันซ้อใต้พื้นถนนคอนกรีตนะครับก็เลยทำให้ถนนคอนกรีตเนี่ยขาดนะครับไม่สามารถเข้าไปด้านไหนได้ตอนนี้น้ำก็บ่าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะครับที่อยู่ติดกับแม่น้ำยมนะครับที่ตำบลท่าทองอำเภอสวรรคโลกนะครับงานท่านผู้ว่าอยู่ด้านหน้าดูแล้วนะครับก็ลงพื้นที่ด่วนๆครับหลังจากรับแจ้งจากท่านนายอำเภอและท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านนะครับคนแก่ทักทายเข้ามานะครับสดผ่านเพจกรมประชาสัมพันธ์เราก็ติดสถานการณ์แล้วก็ลงพื้นที่ร่วมกับทางหน่วยงานภาครัฐนะครับเร่งมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะฮะบอกว่าคือน้ำเนี่ยมันทันผ่านทั้งทางบนนะทั้งด้านบนคอนกรีตนะแล้วก็เตาะเข้าไปด้านล่างด้วยนะครับที่ตำบลท่าทองนะครับอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยแหละครับจุดนี้จะเป็นจุดที่เป็นอำเภอที่อยู่ก่อนถึงนะครับในตัวจังหวัดสุโขทัยแหละครับถนนเส้นนี้นะครับทางเข้าหมู่บ้านเนี่ยด้านหน้าขาดแล้วรถที่เข้าไปเนี่ยต้องถอยออกมานะครับท่านว่าเนี่ยเข้าไปไม่ได้แล้วนะครับนี่ครับนะกลับมาต่อกันครับมาสักครู่เครื่องร้อนนะครับเราอยู่ที่ตำบลท่าทองนะครับอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุโขทัยนะครับพยายามมาติดตามรายการน้ำกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนะครับน้ำแรงมากนะตอนนี้กลับมาแล้วมาสักครู่เครื่องร้อนนะครับมันฮีทนะนี่ครับถนนบางช่วงจุดนี้เนี่ยมันขาดไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้ำมาตั้งแต่กี่โมงแล้วครับน้ำมาเมื่อคืนที่บอกว่าเมื่อคืนอะค่ะเมื่อคืนเนาะเมื่อปี2ปีที่แล้วเนาะก็เคยขาดทีนึงแถวนี้ใช่ไหม62เนาะ62ก็เคยขาดแต่ปีนี้ก็น้ำเมื่อเทียบกับปี62เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงปริมาณน้ำสูสีกันไหมแม่กับปีที่น้ำท่วมเยอะๆน้อยกว่าปีที่แล้วพังมากกว่านี่บ้านพังอ๋อปีนั้นบ้านพังหมดเนาะนะฮะแต่ก็ต้องเฝ้าระวังนะเพราะว่านี่ฮะน้ำแรงมากนะครับเนี่ยน้ำแรงมากนะครับนี่ท่านผู้ว่าก็ลงพื้นที่มาดูพื้นที่นะครับเนี่ยท่านผู้ว่าก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนลงพื้นที่มาสั่งการให้ท่านนายอำเภอนะครับเร่งเข้าการช่วยเหลือมีทั้งทางปลัดอำเภอนะครับทางปภ.นะครับก็ลงพื้นที่มาด้วยกันนะครับเนี่ยตอนนี้มาทบนะครับน้ำยมนะครับก็ทะลักท่วมมาเรียนพี่น้องประชาชนจำนวนกว้างนะครับเนี่ยไอ้เร่งของกำลังพลเนื้อให้กันผมจะยกย้ายนะครับมาดูกำลังพลทำไปเลยครับตอนนี้6หนักกว่าส่วนใหญ่ก็จะสั่งการจะคล้ายๆอย่างนี้นะครับในทุกที่นึกว่าครับตอนนี้เส้นนี้ตอนนี้มีอะไรฮะถนนให้ท่านในอำเภอดีกว่าท่านในอำเภอนะท่านในอำเภอจะรู้พื้นที่ดีกว่าแต่ท่านว่าต้องไปดูหลายๆจุดนะครับท่านในอำเภอครับตอนนี้บ้านหมู่7ฮะหมู่7ครับตำบลท่าทองครับ
ก็อยู่ริมน้ำตอนนี้น้ำระดับมันเกินตลิ่งฮะแล้วมันก็จะล้นเข้ามายาวตลอดแนวเนี้ยครับก็บางจุดก็รถวิ่งไม่ได้แล้วครับครับก็หลีกเลี่ยงนะครับตอนนี้แต่พี่น้องประชาชนก็มีการเราแจ้งเตือนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็จะขนของขึ้นที่สูงนะครับก็จะเอาเจ้าหน้าที่มาเพิ่มช่วยเนี่ยนั้นว่าจะระดมเจ้าหน้าที่เข้ามาไหนบ้างที่จะต้องช่วยขนอะไรก็ครับยังในอำเภอสวนข้าวโลกเนี่ยจุดพื้นที่เสี่ยงเนี่ยที่ต้องมีการแจ้งเตือนอย่างนี้ด่วนตอนนี้มีที่ไหนบ้างครับท่านในอำเภอครับตอนนี้ก็มีโซนริมน้ำยมฝั่งโซนนี้ฮะอ๋อถ้าริมน้ำยมฝั่งเข้าเมืองก็คืออยู่ซ้ายมือนะครับฝั่งนี้จริงๆทั้งสองฝั่งทั้งสองฝั่งเลยต้องพยายามยกของขึ้นนะครับครับแล้วจะมีการแก้ไขตรงนี้ก็คือท่านว่าจะสั่งระดมตอนนี้ก็คือเน้นคนที่มาช่วยเรื่องของเรื่องอะไรก่อนส่วนการอุดคงยากเพราะว่ามันยาวฮะเพราะว่าตอนสองสามปีที่แล้วก็ขาดตรงนี้นะครับที่เขาแล้วนะครับก็ปีนี้ก็ขาดอีกเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ดูแล้วว่าน้ำเนี่ยมวลน้ำมันเยอะนะครับแล้วมันก็ซ้อลงด้านล่างครับท่านในอำเภอขอบคุณครับส่งกำลังใจให้นะครับท่านในอำเภอครับเนี่ยท่านในอำเภอท่านทีมงานท่านในอำเภอทั้งปภทั้งผู้ว่านะครับเนี่ยเอาไปก่อนเลยเนี่ยจะเห็นได้ว่าน้ำเนี่ยมันก็มาเรื่อยๆนะอย่างที่บอกครับน้ำยมเนี่ยมันไหลมาจากพะเยาจากแพร่นะครับเดี๋ยวเรามาต่อเลยครับต้องบอกว่าเครื่องร้อนครับอากาศร้อนด้วยนะครับต้องบอกว่าพออากาศร้อนปุ๊บเนี่ยโทรศัพท์มันก็ตัดไม่ให้ไลฟ์นะครับตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะเนี่ยเห็นได้ว่าบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่ติดกับแม่น้ำยมนะครับมาสักครู่ท่านนายอำเภอกับท่านผู้ว่าการจังหวัดสุโขทัยนะครับก็ได้แจ้งเตือนนะครับพี่น้องประชาชนเนี่ยที่อยู่สองฝั่งนะครับทั้งฝั่งปีกซ้ายปีกขวาเลยนะครับให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับแล้วเฝ้าระวังนะครับน้ำยมล้นตลิ่งนะครับในช่วงวันนี้นะครับนี่ฮะอย่างเช่นนี้ฮะในตำบลท่าทองนะครับอำเภอสวนข้าวโลกตอนนี้ก็น้ำยมทะลักเข้ามานะครับตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยมีกระสอบทรายนะครับแต่กระสอบทรายที่กั้นไว้เนี่ยไม่อยู่นะครับมวลน้ำเยอะจริงๆตอนนี้ก็ไหลลงไปตอนนี้ทำให้ถนนเส้นนี้ครับที่เชื่อมหมู่บ้านทางเข้าหมู่บ้านนะครับก็ขาดรถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ตอนนี้ก็มีการระดมกำลังนะครับทั้งทางกู้ภัยเอ่ยทางปภ.ทางองค์กรท้องถิ่นนะครับก็มาเร่งนะครับช่วยเหลือก็คือยกของพื้นที่สูงซึ่งขณะนี้ทางอำเภอเนี่ยได้แจ้งเตือนไว้เบื้องต้นแล้วนะครับแต่ก็ยังมีบางส่วนนะครับที่ทางเจ้าของบ้านไม่อยู่นะครับนี่ฮะสูงน้ำแรงมากนะนี่ฮะท่านว่าก็ยังอยู่ด้านหน้าครับได้สั่งการนะครับด้านนอกเนี่ยตรงข้างวัดนะครับตรงวัดนี่ก็มีคอสะพานก็มีน้ำทะลักเข้านะครับมีพยายามเอาบิ๊กแบ็คเนี่ยเข้าไปปิดนะครับนี่คือสดจากตำบลท่าทองนะครับอำเภอสวนข้าวโลกจังหวัดสุโขทัยขอโทษแฟนๆคนที่มาพันทุกท่านนะครับบางทีบางช่วงเนี่ยก็บอกว่าบางทีเครื่องมันร้อนนะครับมันร้อนแล้วก็คือไม่สามารถไลฟ์ได้มันก็จะหลุดไปหยุดไปนะครับเนี่ยรถทางกู้ชีพกู้ภัยที่จะนำอาหารเข้าไปให้กับประชาชนด้านในเนี่ยก็เข้าไปไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าถนนขาดจุดนี้ก็เป็นจุดเสี่ยงอีกจุดหนึ่งนะครับเพราะว่ามวลน้ำเนี่ยมันบากเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็เนี่ยทะลักเข้าไปแล้วครับนี่ครับโอ้บ้านหมู่7นะครับตำบลท่าทองนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับที่บอกครับท่านว่ากับท่านอำเภอสวนข้าวโลกแจ้งเตือนนะครับพี่น้องประชาชนทุกบ้านเรือนนะครับที่อยู่สองฝั่งนะครับแม่น้ำยมนะครับก็ยกของพื้นที่สูงนะครับให้ยกของพื้นที่สูงโอเคนะครับเราติดตามสถานการณ์ต่อไปเรื่อยๆนะครับผ่านเพจกรมประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ